ทีนี้ผ่านมา2วันคุณผู้ชมครับเหตุการณ์ดาว TikTok นะฮะสาวประเภท2 4คนที่บุกไปทำร้ายนะครับน้องแก้มนะฮะวัย18ปีนะครับถึงคอนโดมิเนียมแห่ง1จนบาดเจ็บสาหัสเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยน้องแก้มเธอก็บอกว่าไปแจ้งความแล้วแต่รู้สึกว่ามันไม่คืบหน้าก็เลยขอมาแจ้งสื่อมวลชนละกันล่าสุดเองทางตำรวจสภ.บางสีเมืองเนี่ยแจ้ง4ข้อหาหนักกับ4สาวประเภท2นะครับที่บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายโดยที่ตำรวจของสภ.บางสีเมืองก็บอกนะฮะว่าจริงๆไม่ได้ช้าแล้วนะ2วันนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วก็4ข้อหานี้หนักมากๆครับแน่นอนนะฮะเรื่องนี้อย่างที่บอกนะครับล่าสุดเองเนี่ยเตรียมส่งฝากศาลฝากขังแล้วนะสำหรับสาวประเภท2ทั้ง4คนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้ล่าสุดเองพันตำรวจเอกสมชายแจ้งธรรมานะครับผู้กำกับของสภ.บางสีเมืองแล้วก็พันตำรวจโทเศรษฐาหเศรษฐภากรรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนสภ.บางสีเมืองนะครับท่านเองก็บอกถึงความคืบหน้านี่แหละให้กับสื่อมวลชนได้ทราบนะครับผู้ต้องหา4คนเป็นแก๊งสาวประเภท2ดาว TikTok ที่ก่อเหตุทำร้ายน้องแก้มอายุ18ปีอย่างที่บอกเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับนั่นก็คือกระดูกแขนข้างซ้ายหักแล้วก็มีรอยบาดแผลที่บริเวณใบหน้าคิ้วปากแล้วก็ตาคือ4ลุมหนึ่งอ่ะพูดง่ายแล้วก็แน่นอนนะครับยังไม่หมดนะเส้นเลือดฝอยในสมองแตกด้วยนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นภายในคอนโดแห่ง1ย่านไซม้าอำเภอนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มกราคมนะครับเวลาประมาณ23นาฬิกาหรือ5ทุ่มก็คือบุกเข้าไปเนี่ยค่ำมืดดึกดื่นนี่คือช่วงจังหวะที่กำลังทำร้ายร่างกายอัดคลิปด้วยนะคุณถูกต้องคือเห็นหน้าใบหน้าชัดเจนโอ้โหแล้วเธอก็ร้องไห้นะฮะเนี่ย18ปีนี้ถือว่าเพิ่งจะพ้นจากการเป็นเยาวชนเองนะเรื่องนี้นะครับน้องแก้มผู้เสียหายเนี่ยเธอเองเนี่ยเดินทางมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มคู่กรณีทั้ง4คนที่บุกเข้าไปทำร้ายร่างกายนะครับซึ่งตนเองเนี่ยก็บอกนะฮะว่าไม่ได้ดิ้งนอนใจอันนี้คือทางผู้กำกับบอกนะฮะบอกว่าสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนและพนักงานสอบสวนลงพื้นที่ที่จุดเกิดเหตุทั้งหมดรวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดยสืบหาข้อมูลในทางลับนะครับก็ได้ข้อมูลว่าทั้ง4คนนี้เป็นกลุ่มที่บุกเข้าไปทำร้ายจริงๆหน้าก็ชัดมากๆอยู่แล้วถูกต้องครับคือหนีไปไหนไม่พ้นจริงๆอ่ะนะฮะไม่น่าคลุมหน้านะเอาดีๆเพราะว่าหน้าก็เห็นตั้งแต่ในคลิปแล้วอยากจะถามผมเชื่อว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยมีคำถามเหมือนกันในใจติดๆว่าเอ๊ะจะคลุมหน้าไปทำไมครับเพราะว่าในคลิปวิดีโอที่ไปทำร้ายร่างกายเนี่ยคุณก็เปิดหน้าขนาดนั้นเอาจริงคนในสังคมเนี่ยน่าจะเห็นหน้ากันมาหมดแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนนะครับทั้ง4คนนี้นะครับก็มีโทษข้อต้องหาผู้ต้องหาเนี่ยโดนข้อหาไปทั้งหมด4ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือ1โอ้จริงผมแบบไม่อยากให้เปิดคลิปนี้ เห็นแล้วหดหู่จริงๆเหมือนกันคุณผู้ชมครับกักขังนงเหนียว2ทำร้ายร่างกาย3นะครับหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาเพราะว่าเอาไปลงระบบคอมพิวเตอร์ด้วย4นะฮะพรบ.คอมพิวเตอร์และจากการสอบปากคำเรื่องทั้งหมดนี้นะครับสาเหตุก็มาจากเรื่องส่วนตัวที่มีปัญหากันนี่แหละทางฝั่งผู้ต้องหานะครับได้ให้ข้อมูลมาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจเราดำเนินการตามกฎหมายถึงผู้ต้องหาจะมีเงินยังไงนี่ผู้กำกับบอกเองเลยนะเราก็จะดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วเราทำตามรูปคดีแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายผมมองว่า2วันเนี่ยเกิดเหตุการณ์ขึ้น22มกราคมใช่ไหม5ทุ่มจนถึงวันนี้24มกราคมคุณผู้ชมครับ17นาฬิกาแจ้งข้อกล่าวหา4ข้อหาผมถือว่าไม่ช้าเลยนะอันนานจริงๆเห็นคลิปภาพแล้วนะครับน่าเห็นใจผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือน้องแก้มเสลิดเกิน4รุม1อย่างที่คุณฟารุกบอกนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะเรียกว่าสาวประเภท2แต่ว่าเพศสภาพเขาก็คือเป็นผู้ชายเพราะฉะนั้นเรื่องของพละกำลังนะครับคือคูณ4เข้าไปแล้วก็เป็นแรงผู้ชายยังไงก็นะครับหน้าชัดปากหน้าชัดปากชัดมากหนีไปไหนไม่พ้นหรอกคุณก็โดน4ข้อหานะครับก็จำคุกยาวๆไปเลยคือ1วันเมื่อวานนะครับประมาณ3ทุ่มครึ่งนะครับมีน้องแก้มเนี่ยมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกายนะครับผมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็คือ1ได้สั่งให้สืบสวนแล้วก็สั่งพนักงานสอบสวนไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็ให้ทางสืบสวนไปหาข้อมูลแล้วก็สืบสวนในทางลับนะครับก็ได้ข้อมูลว่า4คนเนี่ย4คนเนี่ยเป็นคนทำร้ายแล้วก็ได้มาแสดงตัวกับพนักงานสอบสวนนะครับดำเนินแจ้งข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ดำเนินการเรียบร้อยในคืนเมื่อคืนเลยนะครับก็วันนี้ก็น่าจะนำตัวไปฝากขังเรียบร้อยครับ
ก็มีเบื้องต้นก็คือกักขังนุ่งเหนียวนะครับทำลายร่างกายแล้วก็โฆษณาหมิ่นประมาททางโฆษณาแล้วก็ผิดพ.ร.บ.คอมเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นครับเบื้องต้นครับก็ครับก็เดี๋ยวดูเป็นเคสๆไปว่าใครทำคนนึงก็ต้องรับผิดชอบในผลที่การกระทำครับครับผมก็คือเป็นเรื่องส่วนตัวครับมีเหตุกันนิดหน่อยเป็นเรื่องส่วนตัวที่เขาก็บอกอยู่แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวที่ผมนำมาบอกไม่ได้ครับครับคือเจ้าที่ตำรวจก็คือทำตามกฎหมายนะครับคือเราไม่คือทำตามกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วครับถึงมีเงินยังไงก็ลูกคดีเป็นยังไงเราก็ทำตามลูกคดีครับให้ความเป็นธรรมทั้งหมดครับทั้งสองฝ่ายนะครับก็เราก็ทำตามเต็มที่ครับมาแจ้งเราก็ดำเนินการให้ทันทีนะครับครับผมครับมันเป็นตามกฎหมายครับว่าอายุเยาวชนกี่ปีกฎหมายให้ขนาดไหนครับก็ว่าตามกฎหมายแล้วกันครับก็ว่า1ถ้าเกิน18ปีต่ำกว่าเกิน15ถึง18มันก็มีเลทของมันอยู่ครับเดี๋ยวก็ค่อยดูรายละเอียดตรงนั้นครับครับส่วนเรื่องการไปลงเพจหรืออะไรนะครับก็คือเจ้าที่ตำรวจไม่นิ่งนอนใจนะครับเห็นคลิปแล้วเราก็ทำทันทีนะครับสั่งสืบไปถึงทางลับใ